เติมเชื้อเพลิงก่อไฟกันก่อนครับนี่ไงมาแค่ว่าเป็นก่อนเลยโอ้โหหน่อยไลท์ปลามอนตัดหนอแล้วค่ะปลาสารพิษเนาะรสชาติแบบหอมโอ้โหหอมกลับเข้าสู่เถียงนาแห่งนี้โอ้โหเนี่ยสบายสุดเจ้ามาเจอน้องเหมียวพักผ่อนหย่อนใจได้ไหมล่ะอ่ะสาวๆก็มาพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำเมนูสุดแสนอร่อยกับอะไรเอ่ยโอ้แขนเนื้อเนื้อน้อยเนาะแค่นั้นครับเนื้อเยอะนะเนี่ยนี่สมโอลูกเล็กแต่ว่าเนื้อเยอะครับป่ะพักผ่อนกันตรงนี้นะโอ้สุดยอดเลยแกครับเท่าไหร่ช่างเราแก่ด้วยโอ้หนอครับร่วมด้วยช่วยกันโบลัวเอามาทำเชื้อเพลิงนะครับบรรยากาศมากครับไฟเช็คเปียกน้ำอ๋อไฟเช็คเปียกน้ำเอาเวลาตากแดดก่อนครับได้แล้วอ๋อได้แล้วโอเคครับแพะมาทำเติมเชื้อเพลิงก่อไฟกันก่อนครับโคโบราณตรงนี้นะโคตรแหนะเป็นเถียงนาที่ครบเครื่องมากครับครบทุกอย่างนอนก็ได้ครับเนาะเต้นมานอนเนาะแน่นอนล้างเห็ดคุณน่าจะทำเมนูอย่างให้กินเจ้าแกงแค่ว้าวดูค่ะเห็ดขาวๆเลยค่ะค่ะโอ้นี่ยายไปเก็บมาแล้วครับนี่น้องนี่ค่ะน้องไม่ได้หรอเมื่อกี้นี่ใช่น้องไปเก็บมาแล้วคุณยายจะมาใส่ยอดฟักทองแกงแค่มีทุกอย่างเนาะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเนาะยายเนาะอุ้ยเอาแต่เชียโอ้นอกก็มีแกงนอแกะนอนอซางเนาะของงานที่ไปหาปลามาครับว้าวแมวแมวแมวจะกินแมวจะกินน้องแมวอย่านะอย่านะนี่น้อยเออกินปูกินปูไหมหาไม่กินนี่คือวัตถุดิบที่เราไปหามานะในแม่น้ำมาใส่แกงแค่โอ้นี่นี่มันจะบิดๆอย่างนี้เลยนะง่ายเลยเนาะอ๋อใส่มันเป็นเนื้อเป็นมันเป็นไข่แฮปปี้อันเจ้ารวมหรือยังค่ะแฮปปี้รวมกันแล้วเนาะแฮปปี้ซ้อมแล้วเจ้าหมดได้รวมที่นี่หมดมันรวมกันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเฮ็ดกระเจ้าไปไหนฮะนุ่มข้อนเนี่ยนุ่มที่ชอบเสียงรู้เอาการนี้ก็ได้ก้าเอาไว้ให้ยายแกงพอแล้วแฮะเอาไว้ให้ยายอันใหม่มั้งเหรออันนี้โป๊พี่ซื้อไก่มาตัวนึงไก่ย่าง5ดาวว้าวแค่โชว์หน่อยอันนี้แง่มาแค่ว่างามเป็นก่อเลยโอ้นี่ค่ะยายหลานอันนี้เป็นอีกอย่างก็ชิบะเดมาน้อยเต่าเอามาน้อยมังน้อยเอ้มาน้อยโอ้เออเออปลาตกมามีดจะเทียมมึงเอามีดมาใส่ปากกันแกงแค่สุดชาวกะเหรี่ยงเลยเนาะแม่เนาะใส่นอได้ตัวเนาะแกงแค่อ่ะใส่ก่อใส่ผักได้กระโปรงแค่ปลูกเหรอแค่ปลูกด้วยแค่ปลูกมีเนื้อตะเบี้ยได้ละมันมอก็มาแค่ได้ชอบแค่ปลูกดิกระโปรงถ้าใครได้แล้วชอบเนี่ยแค่เนี่ยนะแพ้ขอดูหน่อยเหรอมันน้อยเหมือนกันจะเป็นป๊อดโถ
มันน้อยไลว่าไงไม่เบี้ยเมื่อกี้ไม่ไปกินจะได้ไม่ได้ไปให้ดูมันน้อยป่ามันเก็บอยู่นะจะเอาไปเลี้ยงหน่อยโอ้ได้เลยเดี๋ยวลูกแพ้ตาไปเก็บงามขนาดโอ้ดีอ่ะเนี่ยคนจะมีเลือดสะดุดถึงเหนียวอยากกินปลาครับอันเดียวก็ดีอันเดียวดีเลยบรรยากาศในห้องครัวมุ่นขนาดเนาะหากินกันฮะปลามอนนี่ลูกแพ้มีปลามอนน้อยตัวลงมา1ตัวมาแล้วค่ะยายหลานยายเนาะยายหลานช่วยกันไซส์ครับให้สดขนาดนี้เนี่ยอีหัวได้อีหัวน้อยเดียวตัวเดียวไหนคะมีหัวด้วยหัวมีตัวเดียวเกินเลยนะพ่อแมวดึกเทลซื้อคอยก็เหลือเนี่ยเป็ดของเขาไอ้พวกมันที่หน้ามันหน้าของต้องไปเอาแหมล้อมเนาะต้องแพ้ก่อนลวดไม่เอาหายาดทีเดียวมากับเบียร์ที่ไปแล้วได้ไม่เอาหายายตัวคุณน้ามาซักหนอละค่ะนี่ก็ได้แล้วต้มนานนิดนึงนะคะหนอน้ำปูบ่น้ำปูตัวดีแล้วเหรอมึงป่ะเพื่อนบ้านชอบนี่จะจะเบียดคุณน้าจะมานอนที่ห้างนี่ก็เจ้าเมื่อก่อนเคยมาเฝ้าเนาะเฝ้าข้าวโพดเนาะมาเดี๋ยวมามาแล้วเนาะเมื่อก่อนนี่มันเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่โอ้แต่ตอนนี้มันปลูกขนาดนี้เอามาเลี้ยงแบบนั้นคุณพ่อกับมีสองคนจะได้ด้วยพอเปิ้นบ่อตาตายายยอดบรรยากาศเจ้านี่มีลูกน้าเนี่ยโอ้หอยนอนหลับคืนนี่หอยนี่เกาะเจ๊กับดิวอ่ะอีจะห้ามกินด้วยกันเย็นได้กันแม่มีทูน่าตัวทูน่าแคปทูน่าแคนแกงเค้กใส่ทูน่าตัวเป็นพระเจ้าโอ้สูตรที่นี่เลยเจ้าพี่แกงมันต้องตำบีเซงเดียวก่อนหน่อใส่ผักสูตรละการนอนเนาะนอนนี่หมูได้นอนนี่หมูใส่สุกมันก่อนใส่ผักเข้าไปเลยนี่คุณน้ามาช่วยนางเอกเราทำกับข้าวเอกก็สบายไปเลยเนาะกันโดดเดี๋ยวว่าหันหมูเยอะเกินลูกแพ้ลุยปลาลุยน้ำกาวละพักผ่อนไปก่อนใส่อย่างเข้าไปในน้ำแล้วพองเจ้าไอ้กี้ใส่เครื่องปรุงบ่ได้ใส่ไส้ยานเถอะเกลือคือรสได้บ่ได้ยังเนาะใส่แค่ขมิ้นเนาะ
คนมันใส่ปากกันได้บักกินนี่เก๋แค่นี่มาใส่ขมิ้นเนาะต้องขอเลยบอกทานโอ้น้องเหมียวแอะอย่างข้านี่พริกป่นพริกป่นใส่พริกป่นเข้าไปผักแอ่งผักอีตัวผักอีเลินอีเลินใส่เกลือค่ะกินง่ายๆเนาะแล้วเนาะกินง่ายถ้าคนไทยคนเมืองนี่ปะทุมาที่สวนนี่เบอร์ซื้อปีก็เข้าเออโลมาปีเนี่ยสบายเนาะอันนี้ปอสารพิษไปเนาะชูรสค่ะชูรสนิดนึงใส่กระเทียมใส่ทูน่าแคบเข้าไปซ้ำหนุนรสชาติมากนะเจ๊เจ๊ยินดีที่เรามาละเงินมาแล้วเนี่ยยินดีที่เราอีกคนนึงนี่ซื้อแล้วก็ผักอีตู้ผักเองครับผักชาติเรียงอื่นผักวอรสชาติแบบหอมน่ากินขนาดเลยเป็นเมนูโอ้หอมแต่เราหะกดเลยโอ้โหสวัสดีบ้าครับโพเตรียมกินมาตักกับบาทเตรียมที่นั่งให้เราแล้วแล้วก็คุณน้าก็มาตักแกงแค่ง่ายๆรวมผักทุกอย่างคุณยายหายไปไหนไม่รู้ดาวเตรียมเสิร์ฟมีส่วนผสมอะไรมาครับโกมิยังบอกไปแล้วค่ะอันนี้ลูกแคมาแกะเราซื้อไก่มาเพิ่ม1ตัวใช่ไหมแม่เอามากินยามกลางวันนี้นะเมนูนี้เราซื้อมาเผื่อให้กับครอบครัวของน้องตุ๊กแพนะชิมมันเนาะครับไก่ย่าง5ดาวครับของกินโอ้โหน่ากินมากแล้วก็เมนูชาวกะเหรี่ยงนะโอ้โหหอมกลิ่นหอมสมุนไพรแล้วมีมันด้วยเหรอครับสองมันนึ่งมันนึ่งอ่ะเราก็จะมากินข้าวยามกลางวันนี้บรรยากาศเถียงนาครับก็ได้มาสัมผัสเถียงนาบ้านของญาติของน้องลูกแพะครับนี่น้ำพริกอะไรครับน้ำพริกแหมก๊อปปี้ที่ซื้อมาตะวันอ่ะเก้าหัวชูหัวชูแหมก๊อปเอารากสู้รากสู้อ๋อที่ทำไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับไปวันก่อนนี้นะว่าในขยะน่ะวิ่งเขียนมาเอาใบที่เราบอกเอาอ่ะใบยายเอามาเต่าน้ำพริกก็เดียวโหกินได้ใช่ไหมอ๋อเราเชื่อคนแก่คนเฒ่าคนแก่นะครับเดี๋ยวจะมากินข้าวด้วยกันยามกลางวันครับในแกลบทุ่งนาลูกทุ่งครับลูกทุ่งโอ้คุณยายใบอะไรมาครับเนี่ยที่นาที่สวนอ๋อที่สวนใบอย่างนะครับเนี่ยใบสาใบสาเอาไปยัดใดครับอ้อยหมูอ๋อครับคุณยายกินข้าวด้วยกันครับโอ้โหอะไรเลยเตรียมแตงกวาดอยได้ไปกันมาครับยอด
กับน้ำพริกกับน้ำพริกเขาบอกเคยกินนะได้กินครั้งแรกเลยกินก่อนครับต้องแค่มันจะเปรี้ยวๆหน่อยถ้ามันสุกเกลือจ้าถ้ามันเกลือจ้าอ่ะขอแรงชิมครับเป็นไงมั่งมันเปรี้ยวหวานหวานนะน้ำมันเยอะต้องสามไปยำเนาะครับอร่อยชิมครับคุณน้าน้องโน้ตน้องลูกแพ้กินเลยครับคุณยายกินข้าวครับโอ้โหเถียงนาแห่งนี้ครับช่างมีความสุขเหลือเกินเนาะครับสวรรค์น้อยๆของคนทำนาครับทำไร่ทำข้าวโพดเนาะครับปลูกข้าวไร่ข้าวโพดครับโอ้โหอันนี้แบ่งให้โอ้ยเอามาหมดเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหปลาโถทำกันสดเมื่อกี้นี่นะขอชิมก่อนนะคุณยังชิมเปิดสูตรเปิดเดิมคนแรกครับเป็นไงบ้างหวานจางเกินน้อยแต่อร่อยละจางอะไรเนาะหวานของพักอ๋อนอครับดูนายเองแล้วครับมะเพ็ดจำละเป็นไงบ้างจ้าน้องลูกแพ้อร่อยค่ะหวานเนาะใส่น้ำปลาป่ะครับใส่น้ำปลาเท่าไหร่ก็ได้น้ำปลาเท่าไหร่ก็ได้น้ำปลานิดนึงเพิ่มความเค็มหน่อยนึงหวานน้ำพักเนาะหวานน้ำพักมากเลยอ่ะเบียร์พี่ครับครับมีบุตรที่อันนู้นเราเองจะปรุงรสน้ำปลาไปนิดนึงครับน้องน้องซัดไก่ย่างแล้วครับโอ้โหซ่ากันน่ะงามมากเป็นเมนูท้องถิ่นนะครับไก่ย่างเนี่ยมันเป็นสีสันเฉยๆนะแล้วก็น้ำพริกรากสูใครชิมน้ำพริกรากสูน้องแค่ชิมดูหน่อยได้ไหมครับของวันก่อนใช่ไหมครับเมื่อวันเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าอ๋อมาทำใหม่อ๋อคือวัตถุดิบที่เราเอามาซื้อก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่แมนแล้ววัตถุดิบเหลือคุณยายแล้วทำน้ำพริกน้ำพริกใบรากซูน้องพริกน้องแพชิมครับเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะจ้ะคุณเองกินได้ไหมกินมากมาแค่ได้เจ้าอ๋อใช่ๆชิมพอแซ่บท้องเป็นมั่งแซ่บแซ่บเลยลำเนาะลำไปว่าอะไรนะอร่อยอร่อยไปว่าอร่อยอร่อยวิภาษาเกรมวิแปลว่าอร่อยวิครับคุณยายมาครับคุณยายกินข้าวเยอะเลยครับโอ้โหไปแกชื่นมื่นครับกวนเห็นเนยยังใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วลำแถมเลยป่ะนี่ใส่น้ำปลากินครับนี่พริกรากสูครับอร่อยอ่ะครับแกงนี่ล้ำเนยเบทิพเนยครับไม่ต้องตำไข่ล้วนๆบิดอ๋อบิดแล้วต้มอย่างเดียวเลยนะบิดใส่ที่แล้วก็มีปลาแบบปลาจากแม่น้ำธรรมชาติที่เราไปหามาด้วยนะครับหน่อปลาเห็ดใช่ไหมถั่วเน่าไอ้วัตถุดิบที่ไปหามาแล้วก็อะไรนะใบฟักยอดฟักครับเวทีต้องจีมาล้ำครับโอ้โหโหล้ำเต้นเหนือเนาะนอนนี่หวานนะเนี่ยครับเป็นหน่อที่อยู่ในดินนะครับหน่อไม่หวานอ๋อใช่มีหน่อด้วยเมื่อกี้นี่ลืมไปครับหลายอย่างเลยแกงนี่ให้ร้อยคะแนนโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองซิมบางครั้งแพงขอซดน้ำกับเห็ดสดๆแบบนี้นะอันนี้เติมกันเนี่ยริบต้นมากได้แล้วนะได้แล้วนะเนี่ยพริกแกงไหลลงไปในคอนัวเนาะเห็ดแบบอร่อยมากเลยอ่ะเห็ดจากธรรมชาติเนี่ยอร่อยแล้วโอเคเนาะเห็ดขอนใช่ไหมพี่ไม่ว่าเห็ดเลยนะเป็นภาษาจีนคือว่าโคคือว่าโคคือว่าโคแปลว่าเห็ดอ๋อว่าโคแปลว่าต้นไทรค่ะคือว่าโคอ่ะเวลาเก็บสดๆแล้วก็แกงมันจะหวานครับหวานแต่แน่คุณยายกินน้ำพริกครับเดี๋ยวคุณยายกินด้วยครับอ่ะน้ำพริกใบชูใบรากชูของเราครับใบหอมอร่อยจริงนะแกงเนี่ยต้องกินแบบนี้นี่ต้องกินแบบคุณน้าเนาะอร่อยใช้มือแบบคุณยายคุณยายกินข้าวเยอะมากเลยกินข้าวล้ำครับก็ขอขอบคุณคุณน้านะที่นำทีมมาแล้วคุณน้าเจืออย่างก็คุณน้าสีนวลแล้วก็คุณยายยิ้มเสียงนายิ้มบ้านเจ้าขอบคุณน้องโน่นะเจ้าน้องโน่น้องโน่กินอยู่ขอบคุณน้องลูกแพทย์นางเอกสุดสวยของเราในทริปนี้นะจากเมืองคลองสู่เวียงแหงครับก็ทริปหน้านั่นจะเป็นเหตุการณ์ที่ไหนนั้นมาติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะส่วนเบื้องหลังนี้เราจะกินให้หมดครับเดี๋ยวทริปแบบไปรีมความสุขอยู่รอบตัวเราครับกินนะครับอร่อยเนาะ
อร่อยอร่อยภาษากะเหรี่ยงไว้นะวิวิวิโอ้วิวิภาษาลาวอ๋อภาษามงกะมงกะภาษาเมืองลำลำภาษากลางอร่อยภาษาลาวแซ่บกะไปภาษาอีสานแซ่บ